ที่เราจะพูดนะให้ฟังในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมเป็นพื้นฐานก็คืออันดับแรกคือต้องแตกแรงเป็นหรือเรียกว่าพื้นฐานของการแตกแรงนะพื้นฐานการแตกแรงเนี่ยเราไปดู2ตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ถือว่ายากนะก็คือเป็นตัวอย่างการหาค่ามุมที่ขาดหายไปนะแล้วก็แรงที่ขาดหายไป1แรงส่วนอีกแบบหนึ่งเราไปฝึกฝนเพิ่มเติมตัวเองนะก็คือตัวอย่างกรณีการรวมแรงแกน x แกน y แล้วก็หาอะไรอะขนาดและทิศทางของแรงรับวาดรูปสรุปอันนั้นง่ายซึ่งเราค่อนข้างที่จะถนัดนะเพราะนั้นเรามาดูตัวอย่างนี้ก่อนเริ่มคำนวณจากแรงกระทำต่างๆที่จุด A ดังรูปที่จุด A เป็นแบบเนี้ยดังรูปจงหาขนาดของมุมอัลฟามุมอัลฟาคือมุมนี้เนี่ยให้หาตรงนี้และขนาดของแรง FC อีกคือแรงเนี้ยให้หา2คำตอบเนี่ยว่าเท่าไหร่ระบบแรงตัวนี้กระทำที่จุด A เนี่ยมีแรงอยู่ด้วยกันทั้งหมด5แรงรวม FC ด้วยนะไอ้มุมเนี่ยให้ตอบเป็นหน่วยองศามุมนะส่วนแรง FC ตอบเป็นนิวตันเขียนฟรีบอดี้ประกอบให้ถูกต้องชัดเจนเราก็ขออนุญาตใช้รูปโจทย์ตัวนี้แหละเป็นฟรีบอดี้ไปเลยเป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบไปเลยเริ่มเขียนเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วเริ่มต้นก็รวมแรงเลยจะแกน x ก่อนก็ได้แกน y ก่อนในที่นี้ก็ได้หมดเลยตอนรวมแรงแกน x ก็ใช้หลักนิยมเลยขวาเป็นบวกขวาเป็นบวกไล่เริ่มตั้งแต่แรง f1 เลยนะถ้าขวาเป็นบวกนะ f1 นี่บวกหรือลบเขียนเลยตอบให้มีเสียงด้วย12อันนี้จริงๆไม่ต้องเขียนนะลูกศรนะรู้ด้วยปริยายว่าไปทางขวาต่อมา f2 ตอนเราแตกเข้าสู่แกนเด็กเนี่ยลบหรือบวกเอาลบไปกินลบไปกินนะลบ f2 เท่ากับ5ลบ5นะสามเหลี่ยมย้อนกลับไปหน่อยนึงสามเหลี่ยมตรงนี้หาได้ไหมตรงเนี้ยเรารู้ด้านนี้1ด้านด้านตรงข้ามมุมฉาก1ด้านตรงนี้เลขเท่าไหร่มีคนหาป่ะยังเลขอะไรเลข4เลข4ใครยังหาเลข4ไม่เป็นคาดว่าน่าจะมีนะชื่อไปก็คงจะอายนะเลข4มาไงมาจากอะไรสแควร์รูท 4.47กำลัง2แล้วลบหรือบวกลบ2กำลัง2ถ้าด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้4แล้วก็4กำลัง2บวก2กำลัง2สแควร์รูทใช่ป่ะถ้าด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้รู้ด้านตรงข้ามมุมฉากก็เอา 4.47 กำลัง2นะลบด้วย2กำลัง2นะก็ได้มาเป็นเลข4ได้มาเป็นเลข4นะพอได้ออกมาเรียบร้อยแล้วไปต่อ5ตัวนี้5ตัวนี้ต้องแตกเข้าสู่แกน x จับนอนเลยเลขอะไรส่วนกัน4ส่วนด้วย 4.47 4ด้วย 4.47 f3 เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะอยู่แกน y f4 ตอนแตกเข้าสู่แกน x ไปทางซ้ายลบหรือบวกลบลบลบด้วย f4 cos หรือ sin อัลฟาแตกเข้าสู่แกน x เข้า cos ออกอะไรออก sin sin อัลฟาได้ไม่ได้ตกลงเนี่ย sin อัลฟา sin อัลฟาต่อมาแรง F5 F5 เนี่ยพอแตกเข้าสู่แกน x ไปทางซ้ายเครื่องหมายไปอะไรก่อนเป็นลบลบด้วย4 4มุม30อยู่ตรงนี้เรียกว่าเข้าคอส4คอสเท่าไหร่30
เท่ากับศูนย์นี่คือผลรวมของแรงในแนวแกน x เท่ากับศูนย์มีแรงมาเกี่ยวข้องทั้งหมด4แรงหลังจากนั้นให้ย้ายข้างให้ f 4 sin อัลฟาอยู่ฝั่งซ้ายตัวแปรของเรามันติดอะไรมันติดลบใช่ป่ะติดลบต้องเป็นฝ่ายย้ายไปติดลบย้ายไปเป็นติดอะไรติดบวก f 4 sin อัลฟาติดบวกนะแล้วส่วนตัวเลขที่เหลือต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไหมถ้าย้ายแบบนี้เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนถูกต้องไหมตัวแปรติดลบเป็นฝ่ายย้ายไปแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายส่วนที่เหลืออยู่เหมือนเดิมลอกเลยเนี่ยย้ายข้างเป็นว่านะมีคนนำมั้งไม่รู้F4 ซายอัลฟา F4 ซายอัลฟาเท่ากับเท่าไหร่มีคนนำไหมมีคนกดคิดเลขสักคนหนึ่งแล้วตอบเลยไม่ต้องกลัวมันไม่น่าจะเสียแล้ว4จุด 4.06 4.06 ติดไว้เป็นสมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งเห็นไว้เป็นสมการที่1หลังจากนั้นรวมแรงแกน x เสร็จก็รวมแรงแกนอะไรต่ออีกแกนอะไรแกน y รวมแรงแกน y หลังนิยมเลยขึ้นเป็นบวกขึ้นเป็นบวก fy ทำเอาเองเริ่มทำ